สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่46นะครับข้อ8ถึง11เป็นตอนสุดท้ายของพระคัมภีร์สดุดี46นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าพระเจ้าทรงได้รับการยกย่องในโลกนี้นะครับหลังจากที่แผ่นดินรอบข้างทะเลคึกขนองฟองฟูขึ้นคนที่มีพระเจ้าพระองค์เป็นที่ลี้ภัยเป็นกำลังของเขาหากทำให้เราเห็นว่าทานน้ำในนครของพระเจ้าทำให้เรามีความยินดีเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าเป็นสันติสุขเป็นความมั่นคงของเราแม้โลกจะเป็นยังไงก็ตามแต่พระเจ้าก็ยังเป็นสันติสุขของเราเสมอมาถึงข้อที่8ถึงข้อที่11ก็ได้พูดถึงของมายกย่องพระเจ้าด้วยกันเพราะเหตุพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำลังของเราพระคัมภีร์บอกว่ามาดูเถิดมาดูราชกิจของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงกระทำให้เลิศล้างในแผ่นดินโลกอย่างไรพระองค์ทรงทำให้สงครามสงบถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์หักคันธนูและฟันหอกเสียพระองค์ทรงเผาลดลบเสียด้วยไฟจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราจะเป็นที่ยกย่องท่ามกลางแผ่นดินโลกพระเจ้าจอมโยธาสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบเป็นที่ลี้ภัยของเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอโปรดให้ทั้งหลายได้มองเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากพระชนะของพระองค์จนอยากจะสรรเสริญพระองค์ขอโปรดขยายหัวใจข้างหลายเพื่อจะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อข้างหลายจะได้เปิดปากข้างหลายสาธุการแด่พระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้อที่8ได้บอกว่ามาเถิดมาดูราชกิจของพระเจ้าคําว่ามาเถิดมาดูเนี่ยนะครับมาจากภาษาเดิมว่าคาซาคาซาแปลว่าให้จ้องมองด้วยปัญญาด้วยสังเกตและมองเห็นไตร่ตรองด้วยความชอบวันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เรามองราชกิจของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกให้เราจ้องมองครับคำว่าจ้องมองหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราเห็นสิ่งที่ตื่นเต้นที่เกิดขึ้นเมื่อเรามองไปในทุกๆที่ที่เกิดขึ้นความวุ่นวายรอบข้างเราและพระคัมภีร์บอกว่ามาดูสิพระองค์จะทำให้เลิศล้างให้แผ่นดินโลกมันวุ่นวายหายนะยังไงก็ตามแต่ในอาณาจักรของพระเจ้ายังยอดเยี่ยมอยู่ขอบคุณพระเจ้าครับโลกจะเป็นยังไงพระคัมภีร์บอกว่าสงครามจะทำให้แผ่นดินเลิศล้างสงครามจะสงบสงครามสงบเกิดขึ้นแผ่นดินโลกวุ่นวายแต่สงครามสงบเพราะพระเจ้าจะหักคันธนูของพวกศัตรูซะนะมันไม่สามารถทำอะไรคนของพระเจ้าได้ดังนั้นเองนะครับวันนี้ได้พูดถึงว่าพระเจ้าพระองค์จะทำให้สิ่งต่างๆซึ่งเกินความเข้าใจให้เกิดขึ้นผู้คนจะอ้างว้างผู้คนจะโศกเศร้าผู้คนจะถูกทอดทิ้งเยอะแยะมากมายในสงครามนั้นแต่พระเจ้าสัญญาว่ามาดูซิสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับนครของพระเจ้าเป็นยังไงการมองอย่างนี้ไม่ได้มองด้วยความหวาดกลัวแต่เรามองด้วยความตระหนักว่าพระเจ้าดีต่อคนของพระเจ้าขนาดไหนนะครับการมองเราแตกต่างจากโลกวันนี้เรามองไปยังสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างด้วยความวุ่นวายใจหรือเปล่านะถ้าเรามองด้วยความวุ่นวายใจเสมอแปลว่าเราไม่ได้วางใจพระเจ้าพระเจ้าทำสิ่งยิ่งใหญ่เราต้องมองไปที่พระเจ้าเรามั่นใจว่าถ้าเราดำเนินชีวิตถูกต้องต่อพระเจ้าวงเล็บนะครับต้องถูกต้องนะถ้าไม่ถูกต้องเราก็ขอให้วุ่นวายใจได้เพราะพระเจ้าก็จะปล่อยให้เราวุ่นวายตามโลกไปแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราดำเนินชีวิตถูกต้องกับพระเจ้ามาไข้ครวญดูสิครับว่าพระเจ้านั้นทำอะไรบ้างข้อ10บอกว่าจงนิ่งเสียทำไมคำว่าใช้คำว่าจงนิ่งเสียครับเพราะหลายครั้งเราไม่นิ่งไงครับแล้วพระเจ้าบอกว่าจงนิ่งเสียแล้วเรารู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าเราจะเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติพระเจ้าบอกว่าให้นิ่งซะเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าสถิตกับเราสังเกตนะครับข้อที่7ก็พระเจ้าสถิตกับเราพระเจ้าของยาโคบสถิตกับเราพระเจ้าจอมโยธาอยู่ด้วยเพราะข้อ11ก็เหมือนกันครับพระคัมภีร์กำลังย้ำตลอดบทนี้ให้เรารู้ว่าที่เราเองสามารถนิ่งอยู่ได้ก็เพราะพระเจ้าอยู่ด้วยไงครับเราจึงนิ่งวันนี้ต้องเตือนตัวเองหลายๆครั้งนะครับจงนิ่งเสียกลับมานิ่งเสียอย่าไปโวยวายกับปัญหาที่เกิดขึ้นมีเรื่องให้โวยวายอยู่เยอะแยะครับแต่อย่าไปโวยวายกับมันเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่กับเราอธิษฐานด้วยกันครับพระองค์เจ้าข้าโปรดเปิดตาของหลายดูราชกิจของพระเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำหันไปมองราชกิจที่พระองค์ทรงกระทำอยู่และพระองค์ทรงกระทำผ่านไปโปรดปิดปากของหลายที่จะไม่บ่นกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยโอ้พระเจ้าข้าอย่าให้ทั้งหลายทำบาปต่อพระองค์ในการบ่นหรือต่อว่าหรือรู้สึกจะไม่อยากจะสรรเสริญพระองค์แต่เปิดปากของหลายครับที่จะสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ยิ่งใหญ่จริงๆอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใช่ก่อนครับ